the only one channel เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเอาแต่ทอดถอนใจแล้วก็ไม่คิดทำอะไรกันเลยเนี่ยได้แต่บ่นได้ลำพึงเนี่ยมันก็จะหดหายกันไปเรื่อยๆเมื่อใครก็ยังไม่พร้อมที่จะทำแต่ลูกๆทุกคนต้องพร้อมนะจ๊ะจะได้เป็นทางมาแห่งบารมีของเรานึกแล้วเราจะได้มีความปลื้มปิติดีใจว่าพระพุทธศาสนาได้ฟื้นฟูขึ้นมาและก็เฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนในสมัยปู่ย่าตายายหรือในสมัยพุทธกาลก็มีเราเป็นหนึ่งในนั้นในฐานะเป็นผู้สถาปนาโครงการ 7,000 รูป 7,000 ตำบลนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่โครงการล้านรูปต่อไปในอนาคตแม้ตัวเลขนี้เนี่ยบางคนฟังก็จะตกใจเขาก็อาจจะคิดว่าเราฟุ้งฝันก็ตามนะจ๊ะแต่หลวงพ่อว่ามีหลายๆโครงการที่ใครๆก็คิดว่าหมู่คณะของเราเนี่ยฟุ้งฝันแต่ก็ทำได้สำเร็จมาตลอดโครงการนี้ก็จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วเนี่ยไม่นานหรอก1ล้านรูปเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นในช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่ยังสดชื่นอยู่แล้วเราก็จะได้มีปิติมีความสุขว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้พร้อมใจกันไปกราบพระรัตนาพุทธบุตรล้านรูปนั้นมาที่มหารัตนวิหารคตมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรานี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้น 7,000 รูป 7,000 ตำบลนี้ในวันเวลาที่เหลืออยู่ลูกต้องเอาชีวิตไปเดิมบานกันแล้วแหละสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์บวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยนะครับวันนี้คุณลีลาวดีวัชรบลและผมวีระสภาเป็นผู้ดำเนินรายการครับค่ะและอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะเรียกว่าความสำเร็จของเราก็จะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้พูดถึง 7,000 รูปแล้วนะคะเรากำลังพูดถึงหลักของ 10,000 หรืออาจจะเกิน 10,000 ขึ้นไปก็ได้นี่หวังกินก๋วยเตี๋ยวแน่นอนเลยค่ะรางทองเตรียมคอยไว้แล้วนะคะนะครับก็ทำกันให้สุดความสามารถเลยทีเดียวนะครับตั้งใจกันให้ดีนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับเพื่อที่จะทำความร่มเย็นให้แก่แผ่นดินของเรานะครับต้องบอกเหมือนเช่นเคยนะคะเรายังสามารถส่ง SMS มาได้นะคะตอนนี้ใครที่มีข้อความที่จะให้กำลังใจนะคะหรือว่าอยากที่จะชื่นชมนักสร้างบารมีทั้งหลายนะคะที่ได้ทุ่มเททุ่มกำลังนะคะสำหรับการตามคนมาบวชในครั้งนี้นะคะก็สามารถส่งมาได้ที่426-8800นะคะหรือถ้านั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าไปได้ที่ SMS นะคะ dmc.tv ค่ะครับเข้าไปได้เลยนะครับ sms.dmc.tv นะครับแล้ว426-8800นะครับวันนี้เราขอนะครับแจ้งข้อมูลข่าวสารนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันนะครับการบวชครั้งนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องนำมาในการอบรมนะครับก็ขอให้ผู้บวชนั้นเตรียมมานะครับเช่นผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง1ผืนนะครับชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วนไม่มีลายจำนวน2ชุดครับแล้วก็เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวนะครับไม่มีลาย1ตัวของใช้ส่วนตัวนะครับเช่นขันน้ำสบู่แชมพูผงซักฟอกแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับ
ไฟฉายแล้วก็พร้อมด้วยถ่านนะครับถ่านไฟฉายนำมาด้วยแล้วก็กางเกงขาสั้นนะครับหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำและผ้าเช็ดตัวสีเหลืองด้วยนะครับค่ะและใครที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวอะไรนะคะก็สามารถเตรียมมาได้นะคะอย่างเช่นยาแก้แพ้ยาทากันยุงหรือว่ายาแก้โรคกระเพาะนะคะแล้วก็ใบมีดโกนนะคะสำหรับโกนหนวดของเราเนี่ยนะคะก็เตรียมมาอย่างน้อยเนี่ยสำรองไว้4ใบนะคะรองเท้าแตะสีน้ำตาล1คู่ค่ะแล้วก็ร่มกันฝนสีสุภาพจะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีน้ำเงินก็ได้ค่ะจริงๆทางที่ดีน่าจะเขียนชื่อหรือทำสัญลักษณ์ไว้เพราะว่ามากันตั้งเป็นหมื่นเนี่ยอาจจะมีสลับกันได้นะครับจะได้ใส่ได้ถูกต้องนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ร่วมการวันนี้นะครับที่หอฉันคุณยายจันมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงนะครับก็มีการถวายกองทุนนะครับสำหรับพระภิกษุแล้วก็สามเณรอาพาธนะครับก็จะจัดให้มีขึ้นอีกนะครับในวันที่27นะครับสิงหาคม2552นะครับเวลา 11:45 นะครับหน้าหอฉันคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงนะครับสำหรับท่านใดที่นะครับต้องการที่จะนะร่วมบุญโครงการนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนะครับสำหรับ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยด้วยนะครับก็สามารถมาร่วมบุญได้นะครับใน4กองทุนคือกิตติศักดิ์กิตติมาเสริมกิตติมาสุขกิตติมาใสนะ4กองทุนด้วยกันนะวันนี้รายการเรา เต็มเอียดไปหมดเลยนะครับก็เลยต้องรีบสักนิดหนึ่งนะครับติดต่อได้นะครับที่เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงนะครับหรือเจ้าหน้าที่นะครับประจำภาคที่ท่านสังกัดนะครับหรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลขนี้ครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะครับ02-831-2030-1นะครับหรือ083-540-5006ครับค่ะทางหอฉันคุณยายอาจารย์นะคะฝากบอกมานะคะว่ามีข่าวบุญสำหรับอาสาสมัครนะคะสำหรับผู้ที่จะไปเตรียมแพ็คผลิตนะคะแล้วก็ภัตตาหารสำหรับพระในโครงการนะคะอุปสมบท 7,000 รูป 7,000 ตำบล นะคะถ้าสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่087-518-4443นะคะเน้นนะคะคุณสมบัติจะต้องแข็งแรงอดทนใจรักและที่สำคัญสามารถทำงานตอนกลางคืนได้ด้วยค่ะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มีความประสงค์นะครับจะร่วมบุญเจ้าภาพภัตตาหารนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่083-540-4660นะครับตอนนี้ก็ผู้นำบุญจังหวัดระยองเอาดอยตอนนี้กำลังเตรียมงานกันคมักคำเม่นเลยทีเดียวนะครับที่จะประกอบพิธีตัดปลอยผมให้แก่นาคนะครับในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงนะครับคุณสมรักวงไทยนะครับก็จะโทรศัพท์เข้ามารายงานบรรยากาศนะครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตครับครับสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงขัดขาดนะคะได้ยินเสียงทางเราชัดไหมคะเราชัดเจนมากชัดเจนคลื่นดีคลื่นดีขึ้นละเดินพระนะคะมาเป็นที่เดินอยู่พระจะออกลงพระรู้สึกเสียงพี่วุฒิขาดนะครับที่จะไปอยู่ที่ข้างหน้าวัดฐานคนวัดอะค่ะตรงนั้นน่าจะมีคลื่นเยอะนะคลื่นลมแรงคลื่นลมแรงจังหวัดระยองอยู่ใกล้ทะเลค่ะคลื่นลมแรงโอ้โหนี่ชัดเจนเลยแจ่มเลยฮะเป็นไงฮะตอนนี้ชัดเจนเลยฮะพี่ชัดเจนหรือยังคะชัดเจนแล้วครับพี่โอ๊ตยืนเฉยๆนิ่งๆเลย เอาเลยครับตอนนี้เตรียมงานไปถึงไหนแล้วครับบรรยากาศครับอ๋อค่ะบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้มีความสุขไปด้วยนะคะแล้วก็ตามคนบวชจนถึงนาทีสุดท้ายเมื่อพระทุกคนป้องกันบอกว่ายังสมัครเพิ่มอีก3คนนะคะโอ้ยสี่สิบกว่าแล้วแก้ครับตอนนี้ยอดรวมเท่าไหร่ละครับประมาณยอดรวม140 บาทโอ้นี่ยังไม่ถึงวินาทีสุดท้ายน่าจะไปถึง 200-300 เลยทีเดียว ตอนนี้อยู่ที่วัดเจ้าคณะจังหวัดละครับใช่ค่ะค่ะแล้วพิธีกรรมมีอะไรบ้างครับเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับค่ะพิธีกรรมพรุ่งนี้มีเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับพี่อุ๊ดอ๋อเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง9โมงเช้านี่ลงทะเบียนนะคะครับค่ะลงทะเบียนแล้วก็9โมงเช้านี่จะเข้าสู่พิธีถึง10นาฬิกาในช่วงนี้เป็นพิธีสงฆ์ที่จะทำพิธีขอขมาครับอธิษฐานจิตเพื่อตัดปล่อยผมนะคะครับค่ะทีนี้ก็มีท่านอายการจังหวัดท่านพัฒนธรรมจังหวัดท่านสวปคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านติดราชการนะคะครับ
ค่ะมาเป็นประธานด้วยมาร่วมด้วยเยอะมากเลยค่ะนายกอบต.สายตำบลเพียงที่จะมาร่วมในพิธีเนี่ยค่ะครับเห็นว่าจะมีขบวนรอบจังหวัดด้วยเหรอครับอ๋อมีขบวนแห่นาคนาคธรรมทานญาตินะคะครับแล้วก็ได้กรองยาของท่านเกี่ยวกับมานะคะนะครับแล้วมีอะไรจะฝากถึงพี่ๆน้องๆเรานะครับที่กำลังทำหน้าที่ในโซนภาคอื่นๆครับโอ้โหก็ถามว่ามันมีอะไรจะทำงานอื่นๆแค่นี้ค่ะก็ทำไปเป็นความสุขใจนะคะเพราะว่านี่คือการมันเป็นบุญมหาศาลนะคะก็เชื่อว่าพวกที่กำลังทำถึงขนาดนี้คงมีความรู้สึกเหมือนกับพี่วุฒิเหมือนกันนะคะว่าต้องรีบโวยติดตายเลยนะคะเพราะว่าคือคราวนี้เรายิ่งนึกก็คือต้องมันนักเอามาที่ได้แล้วก็ทำมาสงไข่เอามาหนังนะคะก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะนั้นทุกเก้าอย่างเนี่ยเป็นบุญล้วนๆแต่ก็ถือว่าก็กำลังเหมือนกับว่าบุญนี้ได้ตอบแทนหมดหลังที่เป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะไม่ใครจะทำให้เท่าครั้งนี้ในที่มันนี้เนี่ยต้องเสียงจะเริ่มขัดขาดแล้วนะคะคลื่นอาจจะรบกวนครับค่ะเอาละนะครับต้องขอขอบคุณพี่วุฒิสมรักอย่างยิ่งเลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุนะคุณสมรักวงไทยนะครับผู้นำบุญจากจังหวัดระยองนะครับก็นำข้อมูลนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีพิธีนะครับตัดปลอยผมแล้วก็ร่วมลงทะเบียนตั้งแต่8โมงถึง9โมงนะครับที่วัดเจ้าคณะจังหวัดระยองนะครับค่ะก็เรียกได้ว่าใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็อย่าลืมไปร่วมมุทิตาแล้วก็ไปร่วมกันมีส่วนในบุญนั้นด้วยนะคะตอนนี้เรามีอัปเดตนะคะ 7,000 ตำบลนะคะมาฝากเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะครับไปเลยครับในนาทีนี้นะคะโครงการที่ถือว่ามาแรงแซงทุกโครงการคงหนีไม่พ้นโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยซึ่งได้สร้างกระแสความแรงไปทั่วทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทั่วประเทศไทยแล้วค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายและนับถอยหลังกันแล้วแต่ผู้นำบุญของแต่ละจังหวัดก็ยังคงตื่นตัวในการทำหน้าที่ชนบวชกันอย่างคึกคักทีเดียวเพื่อให้ได้ยอดครบตามจำนวนนั่นก็คือ 7,000 รูปที่มาจาก 7,000 ตำบลทั่วประเทศไทยโดยล่าสุดนะคะผู้นำบุญที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้จัดสัมมนาชวนบวชณวัดบรมวงศ์อิสระวรารามโดยในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพวรเวทีเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานสงฆ์ซึ่งภายในงานมีรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครูพระสอนศีลธรรมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต1 2และ3จาก16อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนเด็กดีวีสตาร์และสาธุชนกว่า400คนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากนายวิทยาผิวผ่องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นพ่อเมืองคนเก่งและคนดีที่ให้การสนับสนุนเพราะท่านถือว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างให้คนเป็นคนดีของสังคมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเป็นพุทธบามกานั้นไม่ได้เพียงกรอกประวัติส่วนตัวว่าเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธแต่การนับถือศาสนานั้นคงจะต้องเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรแล้วก็สิ่งที่จะแสดงตัวเป็นพุทธมามกะได้ดีที่สุดก็คือท่านจะต้องนำคำสอนของพุทธเจ้านะครับหลักศีลธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงก็จะทำให้ได้ชื่อว่าเป็นพุทธมามกะที่แท้จริงครับนอกจากนี้นะคะผู้นำบุญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังได้เร่งทำหน้าที่โดยการออกบูธเพื่อรับสมัครและเชิญชวนชายไทยผู้ได้โอกาสให้ได้มาบวชณศูนย์การค้าอยุธยาพาร์คซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมของประชาชนทุกเพศทุกวัยค่ะได้เห็นภาพบรรยากาศการทำหน้าที่ของผู้นำบุญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างนี้แล้วนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะนอกจากนี้เกาะติดสถานการณ์ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยก็มีภาพบรรยากาศการเตรียมพื้นที่ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ในการรองรับพระภิกษุในโครงการ 7,000 รูป
โดยในขณะนี้นะคะความพร้อมของสถานที่เป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณสิริวรรณสังสอนค่ะขณะนี้ทีมข่าวอยู่ที่สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนะคะซึ่งที่นี่นะคะใช้เป็นพื้นที่ในการรองรับสาธุชนในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามงานบุญพิเศษต่างๆนะคะที่ทางวัดพระธรรมกายจัดขึ้นแต่ในวันนี้ค่ะที่นี่มีความสำคัญแล้วก็พิเศษมากขึ้นเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ในการรองรับพุทธบุตรจากโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยนะคะเพื่อเป็นพื้นที่ในการฝึกฝนอบรมตนเองตามแนวพุทธวิธีเพื่อเป็นพระแท้ควรค่าแก่การกราบไหว้ค่ะนอกจากหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้นรวมไปถึงการเตรียมตัวของพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้นั่นคือการจัดเตรียมในเรื่องของสถานที่ที่จะใช้ในการอบรมของพระภิกษุในโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยและตอนนี้พื้นที่โดยภาพรวมสำหรับการอบรมในครั้งนี้พระภิกษุทั้งหมดกว่า 7,000 รูปจะใช้พื้นที่ของสภาธรรมกายสากลในการประกอบกิจวัตรกิจกรรมประจำวันโดยข้อมูลในขณะนี้กัลยาณมิตรวีรศักดิ์แสนโสมเจ้าหน้าที่ช่วยเตรียมงานให้ข้อมูลในขั้นต้นกับทีมงานว่าสำหรับพื้นที่การจำวัดนั้นแบ่งพื้นที่เป็น6จุดตามระเบียงรอบสภาธรรมกายสากลโดยระเบียง7และระเบียง3รองรับได้จุดละ 1,500 รูปส่วนระเบียง2 4 6และ8เตรียมรองรับไว้จุดละ 1,000 รูปพื้นที่โดยรวมเป็นอาคารโล่งมีลมพัดผ่านตลอดเวลาทำให้อากาศถ่ายเทสะดวกและเย็นสบายในขณะที่พื้นที่ในการฉันไม่ว่าจะเป็นภัตตาหารเช้าหรือเพลก็จะใช้พื้นที่บนสภาธรรมกายสากลเช่นเดียวกันสำหรับพื้นที่ศูนย์กลางบริเวณรัตนบัลลังก์จะเป็นพื้นที่สำหรับธรรมทายาทกว่า 7,000 รูปที่ใช้ในการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันและขณะนี้การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการอบรมทั้งอุปกรณ์เครื่องนอนของใช้ต่างๆแล้วเสร็จกว่า 90% แล้วค่ะในขณะที่สิ่งสำคัญคือเครื่องปั่นแห้งเพราะฤดูนี้เป็นฤดูฝนทางญาติโยมจึงเห็นถึงความจำเป็นจึงมีจิตศรัทธาร่วมบุญและถวายมาหลายเครื่องนั้นในขณะนี้ได้ถูกลำเลียงเตรียมกระจายลงตามจุดพื้นที่การอบรมที่เห็นอยู่นี้คือเครื่องซักผ้าที่ญาติโยมมีจิตศรัทธามาให้ดังนั้นบุญกุศลครั้งนี้เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ติดตามตัวไปมากมายในภายภาคหน้าสำหรับอาตมาเองก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยว่าให้ผลบุญนี้ติดตามตัวคุณโยมที่บริจาคครั้งนี้จะตามตัวไปทุกภพทุกชาติแล้วก็ เกิดในที่ตระกูลมหาสมบัติมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็ติดตามพระคุณพระเดชหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมโดยเร็วพลันทุกประการเทอญและสำหรับพิธีกรรมงานบวชที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นในส่วนของพื้นที่สภาธรรมกายสากลมีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับพิธีบรรพชารวมถึงการขอขมาและถวายผ้าไตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงเพิ่มเติมในบางส่วนเท่านั้นซึ่งครั้งนี้มีการแปลแถวของนาคธรรมทายาทในช่วงของการขอขมาถึง12สายมีความยาวจากศูนย์กลางพิธีถึงท้ายสภาซึ่งเพียงพอในการรองรับคณะญาติที่จะมาร่วมงานบุญและร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้อย่างแน่นอนนอกจากการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆแล้วการเตรียมตัวและเตรียมใจของว่าที่ธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญวันนี้พระธนุชยารักโขพระพี่เลี้ยงรุ่นกองพันสถาปนาได้เมตตาบอกเคล็ดลับการเตรียมตัวแก่ว่าที่ธรรมทายาทดังนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจฮะที่ได้มีโอกาสมาเป็นพระพี่เลี้ยงแล้วก็อยากให้น้องๆที่จะเข้ามาบวชในครั้งนี้ก็ดีหรือผู้นำบุญทั้งหลายที่จะเข้ามาบวชในครั้งนี้อยากจะให้ทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ทำใจให้สบายสบายแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เรายังไม่รู้แต่อยากจะให้น้องๆว่าเมื่อมาเป็นพระแล้วพยายามทำทุกๆอย่างทุกๆอย่างที่พระพี่เลี้ยงให้ทำและพระพี่เลี้ยงให้เขาให้ทำทุกๆอย่างเมื่อเราออกไปแล้วเราจะเป็นลูกผู้ชายที่เต็มตัวก็อยากจะฝากไว้ว่าน้องๆเข้ามาแล้วคงจะภาคภูมิใจว่าได้มีโอกาสเข้ามาแล้วมาศึกษามาอบรมภายในไม่กี่วันนี้ก็คิดว่าคงจะได้อะไรไปเยอะแยะที่กลับไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เอาไปสอนลูกหลานๆได้เลยได้ชมภาพบรรยากาศและการทำหน้าที่อย่างนี้แล้วนะคะชายไทยท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ก็ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1840-1หรือ087-594-9595และ08-8116-8186โอ้นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องเตรียมงานกันแล้วนะครับในหลายๆที่หลายแห่งนะครับก็เตรียมงานโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดปล่อยผมนาคธรรมทายาทที่จะจัดขึ้นนะครับซึ่งก็จะต้องเข้าเดินทางเข้ามาสู่วัดพระธรรมกายนะครับวันที่22นะครับค่ะคิดว่าญาติโยมทั้งหลายพอดูข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคงจะเบาใจนะคะว่าเมื่อคณะของพระภิกษุสงฆ์นะคะที่จะได้บวช 10,000 รูปเนี่ยนะคะเมื่อเข้ามาสู่วัดพระธรรมกายแล้วเนี่ยการต้อนรับนี้ของเราเนี่ยเต็มที่เลยนะคะคสถานที่ก็โล่งโปร่งเบาสบายอย่างที่เห็นครับทีมงานของเราก็ติดต่อไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับคุณพิษณีก้าตะวันนะครับซึ่งพี่แต๋วของเรากำลังเตรียมงานกันเลยทีเดียวนะครับที่จะจัดพิธีตัดปล่อยผมนะครับให้แก่นาคธรรมทายาทในจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงครับเตรียมงานไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ก็สถานที่ที่เราจะจัดพิธีนะคะตอนนี้ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเดือนพรุ่งนี้ก็ไปเก็บงานเล็กๆน้อยๆหน่อยนึงนะคะค่ะและยอดที่แจ้งมาที่จะมาร่วมพิธีนี่เท่าไหร่แล้วครับก็ตอนนี้500กว่าแล้วค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะนะครับแล้วขั้นตอนที่โคราชเรานะที่โคราชเรานะมีเลี้ยงโต๊ะจีนด้วยนะนี่แม่อยู่ใกล้ๆจะไปด้วยเลยนะเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ขั้นตอนเป็นยังไงครับวิธีงานวันงานจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องไปลงทะเบียนหรือว่ามีพิธีไปขบวนแห่อะไรไหมฮะเหมือนกับที่จังหวัดระยองเนี่ยครับอ๋อโคราชจะทำอย่างนี้นะคะก็แบบตอนแห่ยังตอนครั้งแรกเลยจะไปรวมตัวกันก่อนจะมีพิธีเปิดงานกล่าวรายงานอะไรนี้ฮะไปลงทะเบียนที่ไหนอะคะพี่เต๋าไปลงทะเบียนกันที่ไหนคะที่วัดบ้านไร่ค่ะค่ะวัดบ้านไร่เลยนะครับหลวงพ่อคูณนะคะครับให้ไปกี่โมงดีคะเริ่มลงทะเบียนกี่โมงครับ11 โมงลงทะเบียน11โมงเลยเหรอครับลงทะเบียนเสร็จก็ทานขนมโต๊ะจีนได้เลยสิคะเนี่ยอ๋อยังหรอค่ะท่านผู้ว่าจะต้องมากล่าวเปิดงานก่อนแล้วก็ท่านแม่พระภาคที่สองก็จะมากล่าวคำอธิษฐานจิตแล้วก็ผู้จัดการเดมอจะมากล่าวคำถวายเป็นพุทธมามกะแล้วจะมีถวายสังฆทานถวายทายธรรมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คณะหน้าที่จะเตียงผมนะคะคก็จะเข้าแถวแล้วก็จะมีเด็กๆสาวๆหน้าสวยๆนักเรียนนะคะร้อยท่านคอยโปรยดอกไม้เพื่อให้หน้าธรรมทายาทเดินแบบเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยค่ะครับอย่างนี้ก็ต้องไปลงทะเบียนเช้าหน่อยก่อน11โมงถูกไหมฮะ10โมงครึ่ง10โมงอะไรเนี่ยต้องลงทะเบียนแล้วค่ะครับนะครับมีอะไรจะฝากถึงพี่ๆน้องๆเราที่ชมรายการเราอยู่ไหมครับถ้าจังหวัดไหนอยากจะมาร่วมนะคะก็เชิญได้นะคะแต่ขอให้แจ้งมานิดนึงเพราะพี่จะได้เตรียมอาหารเพลไว้ให้กับทุกท่านที่มาในงานนี้ทั้งหมดด้วยค่ะแจ้งที่ไหนครับพี่แต๋วบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแจ้งที่พี่แต๋วเบอร์0815471449ค่ะ0815471449ค่ะครับผมนะครับก็ใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนะครับจะไปร่วมอนุโมทนากันที่วัดบ้านไร่นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณนะครับก็ไปได้เลยนะครับก็ไปร่วมกันก็ติดต่อไปก่อนนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะว่าจะได้จัดเตรียมอาหารไว้รองรับต้อนรับท่านได้อย่างสะดวกสบายนะครับเอาละนะครับในช่วงนี้นะครับเราคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงหน้าช่วงเวลาสำคัญนะครับใครที่บอกว่ามีธุรกิจมีภารกิจที่จะต้องดูแลครอบครัวหรือว่ายุ่งเรื่องงานเรื่องการเนี่ยนะครับมาบวชไม่ได้ต้องมาฟังเลยทีเดียวนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องไม่มีใครยุ่งไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะแล้วเรายังมีโฟนอินอีกหนึ่งสายนะคะจากแม่คำล่าด้วยค่ะติดตามกันช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับด้วยใจกุศลศรัทธา
านิสงส์อันยิ่งใหญ่ผิวพรรณวรรณะผ่องใสแผ่นดินไทยจะร่มเย็นศูนย์ประสานงานโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญและผู้สนใจทุกท่านร่วมรับบุญพับผ้าและแพ็คผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ถวายพระภิกษุธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 17:00 น.ณระเบียง7สภาธรรมกายสากลฝั่งตะวันออกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเริ่มตั้งแต่อังคารที่4สิงหาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ประสานงานโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยหมายเลขโทรศัพท์02-831-1840-2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเชิญชวนให้พวกเรามาร่วมจนเป็นแรงพลังระดับประเทศระดับโลกเพื่อให้คนมาบวชกันมากๆถ้าพวกเราบวชกันมากๆโจรผู้ร้ายคืออบายมุขเนี่ยมันก็จะน้อยลงเป็นในตัวเพราะว่าในเมื่อผู้บวชหรือสังคมส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจกับการบวชมาร่วมกันบวชก็จะรู้ว่าอบายมุขหรือสิ่งไม่ดีเป็นยังไงนั้นก็อยากขอเชิญมาเรื่องกันบวกจะเยอะนะครับโดยเฉพาะยุทธยาเราก็จัดหลายที่และคิดว่าเป้าหมายการบวช 7,000 รูปเป็นมงคลบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอนครับโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลในครั้งนี้ถือว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมบวชถึงแม้ว่าท่านยังไม่บวชเนี่ยก็อยากเชิญชวนให้ท่านได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองไปเชิญชวนผู้มีบุญเช่นญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานได้มาร่วมบวชงานมหากุศลในครั้งนี้บวชพระเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการพิเศษนะคะเกาะติดสถานการณ์นะคะต้องบอกตอนนี้ว่า 10,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งข้อความมาให้กำลังใจนะคะสำหรับนักสร้างบารมีทั้งหลายนะคะได้ที่426-8800นะคะหรือว่านะคะท่านนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่ sms.dmc.tv ค่ะครับแล้ววันนี้รายการของเราก็ต้องบอกว่าชุ่มเย็นไปด้วยความปลื้มปิตินะครับเพราะว่าวันนี้เราได้เทพบุตรและเทพธิดาน้ำแข็งนะครับซึ่งได้รับฉายาจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยนะครับก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็ความในใจนะครับว่าอย่างไรถึงต้อง 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยนะครับขอต้อนรับคุณชลิตาพึ่งจะงามคุณสมทบพึ่งจะงามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่ามีสายจากข้างในแอบกระซิบบอกว่ามันปีนี้คุณเหมยสวยขึ้นเยอะมากนี่แต่ว่าสุขกายสบายใจธุรกิจไหลมาเทมาชุ่มเย็นเลยใช่ไหมครับตอนนี้เย็นดีค่ะเพราะได้บุญ7,000 รูปนี่ค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงภารกิจตอนนี้ธุรกิจกำลังไปได้แบบว่ากำลังสนุกสนานยุ่งยากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสนุกสนานยุ่งยากคือรับเงินไงรับมันธุรกิจมันต้องยุ่งใช่ไหมแต่ว่าสนุกสนานคือรับเงินลุ้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เงินไหลมาเทมารับทรัพย์ด้วยรับบุญด้วยแต่ถ้าเกิดรับทรัพย์แล้วเอาทำบุญก็ยินดีรับเหนื่อยก็เย็นใจค่ะอ๋อเย็นใจแล้วเป็นไงฮะโครงการนี้บวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลก็เริ่มตั้งแต่ 1,000 ก่อนกองพันสถาปนาก็คือหนึ่งในการสร้างบารมีเราก็คืออยากช่วยงานหลวงพ่อก็คือพยายามตามหาผู้มีบุญ 1,000 กองพันสถาปนาแต่ก็คือเราอาจจะบุญน้อยหรือไงเราคือหลุดสร้างยังหาผู้มีบุญไม่เจออยากเป็น 1,000 เองก็สลัดภารกิจไม่ได้
ก็เลยจะบวชเองฟังดูว่าตัวเองเราก็ไม่ใช่ผู้ได้โอกาสซะด้วยผู้ได้โอกาสก็สละภารกิจไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยต้องหลุดไปหนึ่งบุญที่สำคัญแล้วก็พอมาถึง 7,000 นี่ก็แต่ก็ไม่หลุดนะหมายถึงว่าก็พยายามทำหน้าที่อยู่แล้วก็ได้ไปแล้วก็เลยพอมาถึง 7,000 นี่ถ้ารู้สึกว่ามันจะจบง่ายๆแบบ 1,000 รูปมันก็ดูไม่ใช่ลูกหลวงพ่อเราคงพูดไม่ออกแน่ๆว่าเราคือหนึ่งในลูกของหลวงพ่อคราวนี้เราก็เลยเริ่มทำหน้าที่ 7,000 พอหลังจากทำหน้าที่ไปแล้วเนี่ยเราไม่เจอ1ใน 7,000 ที่เราสามารถไปบอกเขาได้สักทีเราก็เลยเอ๊ะ1ใน 7,000 มันอาจจะเป็นเราก็ได้อาจจะไม่ใช่คนที่เรามองเรามองเขาว่าใช่แต่เขาอาจไม่ใช่ครับซึ่งเราดูว่าภารกิจหน้าที่การงานของเขาเนี่ยสามารถไปได้เขาไม่ต้องมีธุรกิจอย่างเราคือไม่มีวันหยุดแล้วก็มันสามารถลาได้อย่างเงี้ยค่ะเราดูแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่คือจริงต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงเผื่อสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูครั้งแรกจริงๆเราเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะว่าทั้งสองท่านแล้วเนี่ยจริงๆเคยตามไปดูถึงบ้านว่าต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสี่ตีสามตีสี่ใช่ไหมคะเพื่อที่จะธุรกิจต้องทำน้ำแข็งไปส่งแล้วก็ยาวมาจนกระทั่งถึงอีกวันนึงคือแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเพราะฉะนั้นก็เลยหมายความว่าธุรกิจจริงๆแล้วนี่ก็ยุ่งมากๆนะคะเรียกว่าเทพบุตรจะไปบวชนี่ก็เท่ากับว่าต้องวางธุรกิจทุกอย่างใช่ไหมคะก็เลยหันไปมองคนอื่นธุรกิจเทพทานทิพย์ธุรกิจน้ำแข็งก็คือเราพอเราดูตรงดูจากคนที่เราดูแล้วเราคิดว่าใช่เนี่ยกับไม่ใช่เขากับมีข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขซึ่งถ้าเราเนี่ยมันไม่ใช่ละอย่างเรานี่ถ้าได้โอกาสบวชนี่มันต้องบวชละแล้วก็หน้าที่การงานยังไม่ได้หนาแน่นถึงขนาดเราดูว่าใช่แต่เขากับไม่ใช่แต่ส่วนตัวเรานี่มันคือภาระหน้าที่การงานคือมันยังวางแผนงานไม่ออกคือลาไม่ได้แล้วก็เขานี่เป็นตัวหลักที่จะดำเนินงานของเราเลยต้องยกขึ้นยกลงลูกชายก็ยังเล็กเกินอายุก็ยังไม่20บวกกัน2คนก็ยังไม่ถึงจะแทนเขาได้มันก็ยากอย่างเงี้ยแล้วของเราเองเราก็มีหน้าที่ของเราอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับเราย้ายจากบ้านเดิมเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกมันเป็นทางมาแห่งสร้างอย่างอาจารย์ต้อมว่าจริงๆคือมันกลายเป็นว่าการสร้างบารมีนี่มันยิ่งเบียดเบียนเวลาเรามากขึ้นเราจะมาสร้างบารมีที่วัดยังยากแล้วกับ21วันของการสร้างบารมีเนี่ยมันก็ยากแต่ถ้าเกิดให้เราเลือกได้จริงๆเราก็อยากมีอาชีพการงานที่ดีกว่านี้ที่มันสร้างบารมีได้โดยง่ายสะดวกก็เลยคิดไว้ในความคิดก่อนว่าเนี่ยนะเราจะวางแผนยังไงกับการที่จะให้เทพบุตรไปเป็น1ใน 7,000 แทนที่เราจะไปหาคนอื่นเราอาจจะเป็น1ใน 7,000 ก็ได้ถ้าเกิดเราตัดสินใจทำแล้วเนี่ยผังที่เราชวนคนทำมาบวช 7,000 นี่มันอาจจะสำเร็จคือเริ่มด้วยตัวเราก่อนเอาบุญให้กับเติมบุญให้ตัวเราก่อนคนในบ้านก่อนก็เลยเลือกในความคิดคือเอาละเดี๋ยวเราก็คือตลอดเวลาการทำงานคือเราจะทำยังไงเราจะลำเลียงแผนงานเรายังไงก็คือถ้าเกิดเราจะทำจริงๆเราคือต้องจ้างลูกน้องเพิ่มขึ้นอีกคือหลวงพ่อบอกทรัพย์มีไว้สร้างบารมีค่ะในเมื่องานนี้ต้องใช้คนไม่ได้ใช้ทรัพย์หลวงพ่อต้องการคนงั้นเราก็ต้องนำทรัพย์เพื่อการสร้างบารมีของเราก็เลยคิดว่าเราต้องจ้างลูกน้องเพิ่ม2คนคือมาแทนตรงหมวยแล้วก็อีกคนนึงคือไปแทนตรงขับรถแทนคุณสมทบได้แล้วเราก็คือหมวยต้องโค2ที่แล้วก็จะถ้าหมวยไปที่รถที่บ้านก็จะต้องมีลูกน้องและอีกคนนึงที่สำคัญก็คือลูกชายแต่จากการที่เราคิดและตัดสินใจเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรที่เขามากันเรานะเพราะเรามีใจที่เรียกว่าตั้งใจจริงๆในการสร้างบารมีของหลวงพ่อทุกครั้งหลวงพ่อบอกว่าเขากลัวเราเขากันเราเราก็เขายิ่งกันแต่เรายิ่งสู้เราลูกหลวงพ่อเราไม่ถอยยังไงเราก็จะต้องทำโครงการนี้ให้สำเร็จในเมื่อเราวางผังงานของเราไว้แล้วว่ามันน่าจะเป็นไปได้แต่หลังจากคิดนั้นก็คือเรานี่ก็มีอาการป่วยอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับเขามาเบียดเบียนให้เราเรียกว่าเหมือนกับล้มเลิกไปเถิดโครงการนี้สภาพคุณอย่างนี้คุณรับงานอย่างนี้ไม่ได้คุณจะมาแทนเทพบุตรดูแลกิจการทำงานของหนักๆอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือตลอดเวลาเราก็คิดว่าแล้วทำไมเนาะเราไม่หายสักทีคือเขาเราดูเขาแล้วคือเขาอยากบวชยังไงเขาก็ต้องบวชแน่ๆเขาบอกว่า21วันของเขาอ่ะสบายมากอย่างเขาเนี่ยต้องพรรษาเพราะเขาผ่านพรรษามาแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเราดูเขาก็คือเขาบวชแน่ๆแต่คือในภาพความเป็นจริงคือมันติดอยู่ที่เราคนเดียวว่าถ้าสถานการณ์ร่างกายของเราเป็นอย่างเงี้ยยังไงเขาคงไม่ไปเขาทิ้งตรงนี้ไปไม่ได้ก็คือมันเหมือนกับมันอยู่ที่เราตัดสินใจว่าเราจะให้กำลังใจเขายังไงหรือเราจะเลือกว่าเราจะ
ตกบุญนี้ตกบุญนี้หรือเปล่าเราก็เลยแสดงว่าข้างในก็คงจะชิงช่วงกันอยู่นะคะสู้กันน่าดูถอยก่อนไม่บุญนี้เอ้ยเอาลุยต่อทุ่มชีวิตกับหลวงพ่ออะไรอย่างงี้ไหวไหมจะไหวเหรอแต่ภาพเหตุการณ์มันดูแล้วไม่ไหวเพราะว่างานมันหนักและเราคือโคเวลาไม่ทันลูกชายเขาก็ยังต้องไปเรียนแล้วก็เลยหลังจากป่วยน่ะจากวิกฤตมันก็เหมือนเป็นโอกาสคือเราป่วยมากน่ะเข้าจนไม่ไหวลูกชายก็คือหยุดโรงเรียนอยากช่วยแม่เพราะเรายกทุกวันมันก็เลยยิ่งเจ็บมากขึ้นทุกวันเขาก็เลยบอกว่าคือปวดหลังคือก้มไม่ได้เลยพอก้มแล้วปวดหมดเลยแล้วมันกล้ามเนื้อที่ขาเนี่ยมันจะเต้นขึ้นน่ะเข้าคือยกไม่ได้แม้แต่ก้มตัวเปล่าก็ไม่ได้ลูกชายเขาก็เลยช่วยจากการที่เราป่วยเราก็มองแบบนักสร้างบารมีการเราเห็นลูกก็เออจริงๆเขาแทนเราได้นะเขาดูแลเราได้ทุกอย่างเออโตซะว่าโตขึ้นมากใช่คือเขาก็จะอยู่ม.2อายุก็ไม่เต็ม14ดีเงี้ยแต่ว่าเขาสูงหุ่นสูงแต่จริงๆแล้วคือเด็กวัยนี้เราก็คนเป็นแม่นะคือเขากำลังเจริญเติบโตเราก็ยังไม่อยากจะใช้เขาเกินอายุแต่ปรากฏถึงคราวเราป่วยจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครอ่ะเราก็เขาก็มาช่วยเราก็ต้องพึ่งเขาเลยทำให้เราเห็นว่าเออจริงๆเขาเก่งกว่าเรานะเขาสามารถยกได้ดีเท่ากับเราสถานการณ์นี้สร้างวีรบุรุษใช่เราก็เริ่มมองแล้วเราได้แล้วหนึ่งตัวแทนเราที่เขาจะมาดูลูกน้องแล้วก็มาขายหน้าร้านซึ่งขายเยอะมากยอมรับว่าย้ายไปอยู่ที่ใหม่นี่คือขายได้เยอะมากแล้วเราก็เลยว่าเออเขาทำแทนเราได้เพิ่งรู้เนี่ยว่าน้ำแข็งไหลมาเทมาได้อ๋อแทนไม่ใช่น้ำไหลมาเทมาทองเงินทองแล้วแทนพอหลังจากนั้นเราก็เลยเออคราวนี้ก็จะเหลือของเทพบุตรที่จะมาบวชได้อย่างไรก็คือเรานี่แหละเราก็เลยวางแผนว่าเออตรงบ้านนี่สรุปว่าโอเคได้นะได้ละได้ตัวได้นะเขาทำแทนเราได้แล้วเราก็คงจะต้องไปขออนุญาตครูว่าเขาอาจจะมาสายบ้างเราก็เลยคราวนี้ก็เหลือทางเทพบุตรเออรถเราก็ขับได้เราก็ร้านค้าเราก็รู้จักเส้นทางก็เลยอาจจะจ้างคนจ้างเพิ่มอีกคนหนึ่งเพราะคือช่วงเย็นเนี่ยเราไม่สามารถขับรถได้ทีเดียว2คันก็คือหาคนมาช่วยขับแล้วก็คือเราก็อาจจะวิ่งไปวิ่งมาได้ไม่ต้องประจำเส้นทางก็เลยตัดสินใจแล้วก็คิดในหัวว่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกับเทพบุตรแล้วก็เลยพอเข้ามากลางวันแล้วก็เลยคุยกับเขาว่าเนี่ย21วัน 7,000 รูปเนี่ยเราคงต้องเป็น1ใน 7,000 แล้วล่ะไม่ต้องไปตามหาคนอื่นแล้วเราอาจจะไม่มีตาเอ็กซเรย์หลวงพ่อบอกมีแล้ว1ใน 7,000 ใครจะไปรู้เราอาจจะเป็น1ใน 7,000 ถ้าเฮียอยากบวชเฮียไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงเขาคือเขาก็หัวล่อนะ คือในสภาพของเราเนี่ยเขาบอกหายดีแล้วเหรอลูกหยุดงานมาช่วยประจำบางทีเช้าเขาคือคุยกันเองนะเขาบอกเช้าเหมือนคนใกล้ ใกล้ลาโลกเนี่ยคือพูดเหมือนให้กำลังใจฟังเสียงเฮียหน่อยดิฟังเสียงเฮียหน่อยเป็นตั้งแต่เริ่มโครงการก็อยากจะบวชเลยป่ะครับรู้สึกตั้งแต่ 1,000 รูปเลยใช่ไหมคะใช่ครับการเนื่องจากภารกิจไม่ได้คือโดยหน้าที่การงานแล้วไม่ได้เรื่องเลยครับคือจริงๆแล้วใจข้างในเนี่ยคืออยากบวชอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่มาทำบุญที่วัดเนี่ยได้ไม่นานเท่าไหร่ก็มีความรู้สึกอยากบวชครับแต่โดยภารกิจแล้วไม่ได้แล้วก็คืออธิษฐานอยู่ในใจตลอดทำให้คุณหมวยนี่เกิดแรงบันดาลใจไม่มองทางอื่นแล้วมองข้างล่างดีกว่าใช่ไหมคือเราก็จะพูดแย่กันอยู่ค่ะแต่คือเรายังอยู่ในช่วงที่เรายังทำหน้าที่เราก็ยังหวังว่าเราคงไปเจอใครสักคนแล้วเราสามารถทำหน้าที่ให้หลวงพ่อได้คือเราก็เป็นลูกที่ช่วยงานหลวงพ่อได้เงี้ยมีประสิทธิภาพแต่ไปประสิทธิภาพตรงนี้มันไม่ใช่ถ้างั้นเราต้องทำเองก็เลยคุยกับเขาบอกว่าสภาพเธอดูเช้าๆดูเนี่ยเหมือนคนจะไปและจะลาโลกยังจะเอาอีกเหรอ เขาบอกว่าไม่แต่คือเขาพูดไปก็คือเขายิ้มยิ้มเราก็เลยรู้ตัวแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เราแล้ว ว่าเราจะตัดสินใจให้เขาไหมตัวเขาเองอ่ะเขาพร้อมที่จะไปแต่คือด้วยหน้าที่การงานที่มันดูแล้วมันบีบบังคับ เราก็เลยบอกว่าถ้าเฮียบวชเฮียก็ไปเถอะไม่ต้องห่วง ที่บ้านเพราะว่าจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เราดูที่ DMC ก็คือดูด้วยกันหลวงพ่อบอกว่าณวันหนึ่งถ้าเกิดเทพบุตรเนี่ยคนเราอยู่กับลมหายใจถ้าวันหนึ่งเราลาโลกไปเนี่ยลูกเมียข้างหลังจะอยู่ได้ไหมก็คือก็ต้องอยู่ได้แล้วก็บอกเฮียไปเถอะยังไงถึงเฮียจะไปบวชหรือไม่บวชเนี่ยสักวันเราต้องมีแบบต้องอยู่ด้วยลำแข้งของเราต้องยืนด้วยลำแข้งของเราจนได้ถ้าเกิดเรามาสร้างบารมีกับหลวงพ่อเนี่ยสิ่งดีต้องมาและโครงการนี้เป็นโครงการที่แบบจะเป็นโครงการที่ค้ำจุนพระพุทธศาสนาจริงๆพุทธศาสนาจะก้องโลกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแม้แต่ฟังดูอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าตอนที่คุณสมภพไปบวชเนี่ยอานิสงส์ที่คุณสมภพได้ทำคุณสมทบเนี่ยนะคะได้ทำไว้ทั้งหมดเนี่ยคุณเหมยต้องได้รับหมดเลยเพราะว่ามีจิตอนุโมทนาบุญตั้งแต่ก่อนบวชเลยรวมทั้งลูกชายด้วยใช่แล้วลูกชาย14เองนะคะเสียดายว่าวันนี้ลูกไม่ได้มาไม่งั้นคุณจะสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงที่การที่จะต้องสละเวลามาดูแลคุณแม่เพื่อให้คุณพ่อเนี่ยนะคะได้ไปสู่เส้นทางการสร้างคุยกับคุณสมทบเนี่ยบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากลูกชายเหมือนกันนะที่จะบวชที่นี่เพราะจริงๆแล้วเนี่ย
้ถามว่าเคยบวชไหมบวชแล้วถึงพรรษาหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับถึงพรรษาหนึ่งแล้วได้แรงบันดาลใจจากลูกได้ยังไงฮะคือลูกผมมาบวชเรียนที่วัดนี่จบโครงการก็ประมาณ1เดือนครับแต่เขากลับไปบ้านเนี่ยเขาสามารถพูดอะไรอะไรในพระพุทธศาสนาเนี่ยได้มากเอ๊ะเราบวชพรรษาหนึ่งเนี่ยดูเหมือนจะรู้น้อยกว่าหมายถึงว่าบวชที่วัดอื่นไม่ได้บวชที่วัดพระธรรมกายหรอครับที่วัดบ้านนอกบ้านเกิดต่างจังหวัดก็เลยได้แรงบันดาลใจว่าเอาล่ะสักครั้งหนึ่งต้องบวชที่นี่ใช่คือการที่ลูกเขามาอบรมเนี่ยคือเขากลับไปเขารู้หลักเรื่องพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตัวของเขามันต่างจากเด็กที่เรามองว่าเออเด็กขนาดนี้นะเขาก็ยังมีความคิดไม่ว่าจะเป็นการสอนอย่างที่พระอาจารย์สอนไปคุณวิดามารดาการฆ่าสัตว์ศีลต่างๆอะไรเนี่ยเขารู้คือจนพ่อเขาเองเนี่ยเออบวชแค่เดือนเดียวนะพ่อบวชพรรษาพ่อยังรู้ไม่เท่ายังไม่เคยมีใครมานั่งปฏิบัติธรรมนะนั่งสมาธิยังไงทำปฏิบัติธรรมยังไงแล้วเขาซึ่งเป็นเด็กเขาใสๆอย่างเงี้ยแล้วเขาพอเข้าถึงธรรมะเนี่ยมันมีความใสออกมาให้เห็นแล้วก็มันสัมผัสได้แล้วเรารู้ได้ว่าเออมันไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนนิสัยอย่างเดียวเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยรู้แล้วเราสัมผัสไม่ได้แต่ลูกเรารู้ได้สัมผัสได้เงี้ยมันเลยเป็นสิ่งยืนยันว่าเออที่นี่สอนหลักพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงแล้วการมาบวชแค่เพียง21วันเนี่ยท่านก็หลวงพ่อก็เป็นโครงการที่ต้องการฟื้นฟูอยู่แล้วและสอนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยตรงเนี่ยมันต้องได้อะไรกลับไปขนาดลูกเราเป็นเด็กๆนะสนใจมั่งไม่สนใจมั่งเขายังได้กลับไปแล้วก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่า21วันไม่น้อยหรอกมากทีเดียวสำหรับการสร้างบารมีในครั้งนี้ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ตลอดเวลาคือลูกเขาก็บ่นอยู่เป็นประจำว่าอยากให้พ่อบวชถ้าพ่อบวชได้ก็ดีนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกแต่แม่ก็ลำบากนะบอกก็บอกว่าถ้าเกิดพ่อไปบวชจริงๆเนี่ยจะช่วยแม่ได้ไหมเขาบอกช่วยได้ทุกอย่างเขาบอกช่วยได้ทุกอย่างทั้งสองคนนะคะเขาบอกว่าแม่ให้ทำอะไรก็ได้ช่วยได้ทุกอย่างเราก็ว่าโอเคแล้วก็เลยคุยกันว่าตกลงว่าเฮียไปเถอะถึงยังไงจะอยู่หรือไม่อยู่เรากับลูกก็อยู่ได้อยู่แล้วแล้วก็การสร้างบารมีกับหลวงพ่อเนี่ยบุญมันมหาศาลเพราะท่านทำแต่ละงานแต่ละโครงการเนี่ยเพื่อพระพุทธศาสนาจริงๆเพื่อขัดเกลาจริงๆแล้วก็การที่เราอ่ะเป็นลูกหลวงพ่อทั้งทีการที่เราจะไปกับหลวงพ่อเราก็ต้องมีบุญที่จะไปกับหลวงพ่อสร้างบารมีใช้ปัจจัยแล้วก็ใช้ปัจจัยเท่าที่เรามีทำแต่ถ้าเกิดช่วยงานหลวงพ่อด้วยแรงกายเราก็ทำและงานเนี้ย21วันมันไม่ใช่แค่เราช่วยงานหลวงพ่อไม่ใช่แค่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่สำคัญก็คือเราได้บุญกับตัวเราเนี่ยเป็นที่สุดและอย่างหมวยคือผู้ไม่ได้โอกาสผู้ด้อยโอกาส เราก็ควรจะสนับสนุนนะผู้ที่ได้โอกาสแล้วการที่เขามาบวชเนี่ยเราทุกคนในบ้านเนี่ยก็มีความยินดีกันหมดมันมีแต่ความปิติใจอ่ะเราก็เลยยิ่งอยากให้เขาเข้ามาบวชและตัวเขาเองก็เต็มใจเราลูกหลวงพ่อสร้างบารมีคือไม่มีข้อแม้เงื่อนไขพ่อว่าไงลูกก็ว่าอย่างนั้นถึงแม้ไม่ได้ได้โอกาสแต่ก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้รับบุญตรงนี้สนับสนุนต้องฟังเสียงคุณตี คุณสมทบหน่อยนะครับว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกเขาเรียกอะไรนะวางใจได้เพราะว่าตัวเองก็ยังเป็นห่วงคุณหมวยอยู่นะครับในการที่ว่าอาการตอนเช้าอาการแย่แย่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอะไรที่บอกอาจจะเป็นลูกๆช่วยกันสนับสนุนหรือว่ามองแล้วกิจการเนี่ยลูกน้องเนี่ยไว้วางใจได้อะไรที่ทำให้ตัดสินใจตรงนี้ได้เด็ดขาดต้องบอกว่าอย่างนั้นคือมีใครไปเขย่าเตียงอะไรไหมคะไม่มาเป่าอะไรขนลุกมีไหมคะไม่มีครับไม่มีคือเป็นความโชคดีของผมอย่างนึงคือฝ่ายภรรยานี้สนับสนุนแล้วก็ลูกๆ ก็โอเคเขาบอกอยากให้พ่อไปบวชกับเขามั่งอย่างเงี้ยไอ้เราก็ภูมิใจว่าเรามีครอบครัวอย่างนี้เราก็ต้องตอบแทนก็เลยมาบวชตลอดเวลาอยู่กันมาก็คือเขาทำงานจริงๆงานบุญที่วัดแต่ละงานบุญนี่คืออยากมาทุกงานบุญแต่ส่วนใหญ่จะมาแค่ช่วงภาคบ่ายแล้วก็อยู่เย็นงานบุญพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอยู่เย็นๆได้แต่ว่าอยู่กันมาก็นานนะ15ปีก็อยากจะให้สิ่งดีๆอะไรกับเขาบ้างที่มันไม่ใช่แค่ให้นะปัจจุบันชาติมันข้ามภพข้ามชาติแล้วเราก็มีส่วนในบุญด้วยกับการตัดสินใจที่ให้เขาบวชเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรากับครอบครัวก็ต้องแลกนะระหว่างคนคนนึงมาสร้างบารมีแต่คนข้างหลังเนี่ยมันเหมือนการสร้างบารมีแบบเดิมพันกันอีกหลายชีวิตมันลำบากคือฟังแล้วนึกถึงเจ้าหญิงถั่วงอกเลยนะคะเพราะว่าก็แต่ละคนก็เหมือนกับภาระแน่นมากเลยนี่ก็โอ้โหคือสละไป1คนนี่เหมือนกับทั้งบ้านก็ต้องแบกรับแต่ฟังดูเหมือนกับว่าอุปสรรคไม่มีเลยแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้บุญอย่างเต็มที่ด้วยนะคะทั้งลูกแล้วก็ภรรยาเพราะฉะนั้นเรียกว่าเทพบุตรก็จะต้องแบบนั่งสมาธิกลั่นใจ
ตอนนี้ถามจริงว่าพักผ่อนกันได้วันละกี่ชั่วโมงฮะถ้าอยู่กันทั้งสองคนเนี่ยฮะก็โดยภารกิจที่ตรงนี้เงินทองไหลมาเทมาน้ำแข็งไหลมาเทมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมันเปลี่ยนไปคือมันเป็นทางมาแห่งทรัพย์จริงอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกว่าอิงหน่อยให้รอรับทรัพย์ก็กลายเป็นเราต้องมานั่งรับทรัพย์แต่ว่าการสร้างบารมีมันเวลาสร้างบารมีมันแคบลงก็เหมือนอย่างการบวชในครั้งนี้เราก็ตัดสินใจแล้วก็อธิษฐานกับหลวงปู่หลวงพ่อเหมือนกันนะคุณยายแล้วบอกว่าครั้งนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายของลูกและครอบครัวที่จะต้องแบ่งเวลาสร้างบารมีแบบเดิมพันอย่างเงี้ยลูกไม่เอาแล้วถ้าเป็นไปได้ขอให้อาชีพการงานลูกเปลี่ยนผังให้เหมือนนักสร้างบารมีที่เข้าวัดได้สะดวกสบายไม่จำกัดด้วยเวลาแล้วก็ไม่มีข้อแม้เงื่อนไขกับงานบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกๆบุญคืออย่าให้ลูกต้องเดิมพันหรือว่าต้องคิดงานอย่างเงี้ยกว่าจะคิดให้เขามาบวชได้เนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมเราจะดูแลได้ไหมใครจะมาแทนชีวิตเลยนะคะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะว่าสุขภาพร่างกายก็เรียกว่ายังไม่แข็งแรงยอมทำงานแทนณตอนที่ตัดสินใจนั่นคือสภาพเราไม่ได้อยู่ในความคิดของเขาว่าเราจะไปในสภาพนี้คือเขาไม่ทิ้งเราไปจะบอกว่าตกลงเราไปบวชแต่ว่าเรายังอยู่ในสภาพนั้นคือไม่ใช่แน่มันก็เลยอยู่ที่เราว่าถ้าเราแสดงความมั่นใจเนี่ยออกมาเขาก็จะสบายใจขึ้นแต่ในช่วงนั้นก็คือยังแต่ก็โอเคค่ะเราแสดงความมั่นใจเพราะเขารู้ว่าถ้าเรารับปากว่าเราทำได้เราก็ต้องทำได้เราก็บอกว่าเราลำบากมาตั้งเยอะแล้วอีกนิดเดียวกับการสร้างบารมีของหลวงพ่อเนี่ยมันนับไม่ถ้วนบุญมันมหาศาลทุกอย่างมันต้องดีขึ้นมหาปุชนียาจารย์เนี่ยรู้ว่าเราทำอะไรอยู่มหาปุชนียาจารย์ต้องอยู่ข้างเราหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยต้องอยู่ข้างเราบอกเฮียไปเถิดแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองแต่หลังจากตัดสินใจนี้ทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆและตอนที่ตัดสินใจนั่นคือถังงานละวาดไว้จริงต้องมีลูกน้องต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มันดูเลิศหรูหมดเลยนะแต่ว่าภาพความเป็นจริงยังเลยเป็นเพียงความคิดกับเพื่อที่จะให้เราตัดสินใจแล้วเขาตัดสินใจแล้วรู้สึกว่าเราสมบูรณ์แล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วสำเร็จนะเราว่ามันเป็นอย่างนี้มันเราสำเร็จเฮียไปได้เห็นไหมมันไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงไปเถิดณตอนนั้นเหมือนเดิมปกติคือทุกอย่างอะไรมันก็ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าลูกน้องยังไม่มีเรายังเจ็บอยู่แต่เราแสดงความมั่นใจว่ามหาปุจจนียอาจารย์อยู่กับเราบุญที่เราตัดสินใจมาแล้วแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองแล้วก็ดีขึ้นจริงร่างกายแข็งแรงนะครับลูกน้องมาแบบไว้ใจได้เงินทองไหลมาให้มาเพิ่มขึ้นตอนนี้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมสักเล็กน้อยครับก่อนที่จะจบรายการนี้ครับก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยตายเกิดเนี่ยนับครั้งกันไม่ถ้วนถ้าเกิดเรายังอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยเรายังห่างไกลพระพุทธศาสนาอยู่อย่างเนี้ยเราก็จะต้องเพิ่มจำนวนชาติที่จะเข้าไปถึงมรรคผลนิพพานได้ตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้มีบุญทั้งหลายท่านชายทั้งหลายเนี่ยที่รู้ตัวว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็ขอให้เชิญชวนมาบวชมาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยจะได้เข้าถึงวิชาต่างๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตัดสั่งสอนไว้ในพระธรรมวินัยพระธรรมคำสั่งสอนของท่านก็อยากขอเชิญชวนอีกครั้งเพราะว่าทางด้านครอบครัวของเราเนี่ยมันเป็นการสร้างบารมีที่ยากมากๆขอบอกกับทุกท่านท่านชายท่านที่มีเวลาเนี่ยขอเชิญมาสร้างบารมีด้วยกันกับหมู่คณะกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายรับรองบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยนับไม่ได้แน่นอนเพราะเป็นบุญที่ใหญ่มากอย่างบุญบวชพระเนี่ยถ้าเกิดท่านไปร่วมงานบวชตามบ้านนอกทั่วๆไปเงี้ยท่านก็ได้บุญบวชแบบหนึ่งองค์อย่างมาบวชที่มาร่วมงานบวชที่วัดพระธรรมกายเนี่ยอย่างน้อย 7,000 ก็เอา 7,000 คูณเข้าไปกำลังบุญก็จะเพิ่มทับทวีขึ้นแล้วบุญก็ไปปิดอบายกับตัวเองปิดอบายให้กับหมู่ญาติปิดอบายให้กับพ่อแม่ปิดอบายให้กับผู้ที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในวันบวชนั้นก็เรียกว่าใครที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญงานบวชครั้งนี้นะคะนอกจากจะได้ร่วมแสดงความยินดีนะคะกับคณะสงฆ์ที่จะบวชกันถึง1ต้องบอกว่า 10,000 รูปแล้วเนี่ยนะคะก็ยังได้บุญทับทวีแล้วก็ฝากไปถึงนะคะลูกๆแล้วก็ภรรยานะคะถ้าอยากจะปลดกังวลให้กับผู้ที่จะเป็นสามีแล้วมาบวชเนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะคะอาจจะต้องทำอย่างคุณหมวยก็คือบอกไปเลยบอกไปเลยค่ะเดี๋ยวลูกๆและภรรยาช่วยดูแลกันได้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางมาของความสำเร็จของการบวชครั้งนี้ด้วยค่ะครับโอกาสอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะครับเพียงตัดสินใจนะครับก็จะมีสิ่งดีๆตามมานะครับแม้จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างเช่นครอบครัวนี้นะครับคุณชาริตาพึ่งจะงามคุณสมทบพึ่งจะงามแม้เวลาก็หมดแล้วนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับสองท่านครับ
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะครับก็ติดตามนะครับรายการของเรายังเกาะติดสถานการณ์บวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยได้ทุกวันนะครับจนถึงวันสมัครเลยนะครับใครยังไม่ได้ส่งใบสมัครมารีบเลยนะครับแล้ววันนี้คุณลีลาวดีวัชโรบลและผมวีระสุภะพร้อมด้วยทีมงานนะครับแขกรับเชิญคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ